เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเปลมเอง Channel นะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ในเกม Marvel Super War อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมไม่ได้มาเล่น Marvel นะครับผมแต่ผมจะมารีวิวแพทใหม่ของแพทนี้ครับว่ามีตัวละครไหนแล้วก็มีไอเทมอะไรที่ถูกปรับให้เก่งขึ้นหรือว่าตัวละครไหนที่โดนเนิร์ฟให้อ่อนลงครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมว่ามีตัวอะไรกันบ้างที่โดนปรับครับผมไปในแพทนี้นะครับตัวละครที่โดนปรับนะครับจะมีทั้งหมดอยู่6ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกคือเดอะติงนั่นเองนะครับมันโดนปรับอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังครับผมเดอะติงเนี่ยนะครับเวลามันใช้สกิลแรกนะครับมันจะทุบไปที่พื้นแล้วทำให้แผ่นดินแยกครับแล้วมีภูเขาก้อนเล็กๆเนี่ยครับผุดออกมาแล้วจะทำให้ศัตรูนะครับติดสถานะกระแทกซึ่งสกิลที่มันโดนปรับมาครับมันจะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับผมสกิลของเดอะติงมันจะแบ่งการทำดาเมจเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกคือระหว่างที่แผ่นดินแยกแล้วพุ่งออกไปนะครับมันก็จะทำดาเมจ1ครั้งแล้วก็มีภูเขาลูกเล็กๆผุดออกมาแล้วกระแทกศัตรูมันก็จะทำดาเมจอีก1ครั้งนะครับมันโดนปรับให้ตอนที่เราทุบพื้นแล้วแผ่นดินแยกครับมันจะแรงขึ้นถึง 2% ครับผมแต่ว่ามันโดนปรับการติดสถานะกระแทกเนี่ยเบาลงครับผมเบาลงถึง 20% เลยแล้วก็ศัตรูจะได้รับสถานะสปีดดาเมจลดลงนะครับหลังจากที่ลอยแล้วเนี่ยจาก 80% เหลือแค่ 40% ครับแล้วก็ระยะเวลาจาก 1.5 วิเหลือแค่1วิเองครับคือมันปรับโดนปรับลงครับสกิลนี้หลักๆส่วนสกิลที่2นะครับก็โดนปรับนะครับคือสกิลพลังแผ่นดินไหวสกิลนี้ครับจะโดนปรับให้เวลาเรากระทืบพื้นเนี่ยครับผมตึมเนี่ยครับมันจะทําให้ดาเมจตรงเนี้ยครับเพิ่มขึ้นถูกปรับให้ดาเมจเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะแลกมาด้วยการที่โดนปรับให้เกาะลดลงนั่นเองครับก็คือมันปรับให้ดาเมจตอนที่เรากระทืบเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันลดเกาะในตอนที่เรากระทืบครับลดลงอีกจะทำให้เราบางลงตอนที่เรากระทืบนะครับจากเดิมที่มันเคยถึกๆนะครับแต่มันก็จะบางลงนิดนึงครับผมส่วนสกิลอันตินะครับก็โดนปรับมาเหมือนกันนะครับผมจากเดิมที่ไกลถึง 1,100 หลามันก็ปรับระยะลงเหลือแค่850หลาเท่านั้นเองครับแค่ลดระยะของสกิลยังไม่พอครับยังโดนลดสถานะตอนที่ศัตรูเนี่ยครับติดสถานะกระแทกนะครับจาก400หลาเหลือ350หลาทำให้เดอะติงเนี่ยครับกระแทกศัตรูแล้วศัตรูจะไม่ลอยนานเหมือนเดิมนะครับผมแถมยังไปปรับดาเมจตอนที่ไปพุ่งชนศัตรูเนี่ยครับลดลงอีกนะครับหลังจากปรับดาเมจตอนพุ่งชนลดลงแล้วเวลาเดอะติงไปกระแทกศัตรูให้ลอยขึ้นก็ยังปรับดาเมจตรงนี้ให้ลดลงอีกเหมือนเดิมนะครับผมเดอะติงเรียกได้ว่าในแพทนี้ครับโดนปรับลงเยอะมากๆนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นเดอะติงก็น่าจะเสียใจนิดนึงนะครับผมมาที่ตัวที่2นะครับตัวนี้ก็คือเดดพูลนั่นเองนะครับในแพทนี้นะครับเดดพูลก็โดนปรับเนิร์ฟลงก็คือโดนปรับให้อ่อนลงนั่นแหละเดี๋ยวมันจะโดนปรับอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันครับผมเดดพูลในแพทนี้เนี่ยโดนปรับสกิลโจมตีไม่โดนล็อกลงนะครับผมก็คือปรับเวลาคูลดาวน์นะครับจากเดิมนะครับสูงสุดนะครับอยู่ที่13วินาทีเป็น 15.5 วินาทีนะครับแล้วก็ปรับการลดดาเมจสูงสุดนะครับผมจาก 90% เหลือแค่ 70% เองนะครับแล้วก็ปรับระยะเวลาในการใช้สกิลเนี่ยนาน4วิจากเดิมนะครับเหลือแค่3วิหมายความว่าตัวเนี้ยมันโดนเนิร์ฟสกิลที่มันคงพวงดาบแล้วจะถึกๆแล้วก็แม่งวิ่งหนีไปเลยอะไรเงี้ยมันโดนเนิร์ฟลงให้โดนดาเมจหนักกว่าเดิมครับแล้วก็ระยะเวลาน้อยกว่าเดิมด้วยครับผมโอ้โหเสียใจอ่ะเดดพูลอีกสกิลนึงที่โดนเนิร์ฟมาของเดดพูลนะครับก็คือได้เวลาชักดาบสกิลนี้จะเป็นสกิลสับดาบไปสับดาบมานะครับผมสกิลนี้จะโดนปรับดาเมจของสัญลักษณ์นะครับผมจากเดิมนะครับอยู่ที่ 35% คูณด้วยแอตแทคกายภาพเป็น 25% นะครับคูณด้วยแอตแทคกายภาพโดนปรับลงมาถึง 10% เลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเดดพูลในแพทนี้ถ้าใครชอบเล่นนี่น่าจะคิดกันใหม่นะครับผมว่าจะยังเล่นอยู่ไหมเพราะว่ามันโดนเนิร์ฟลงมากแต่ก็ยังจะโหดอยู่นะผมคิดว่าเรามากันที่ตัวต่อไปเลยครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้คือเบรดครับผมเบรดในแพทนี้ไม่ได้โดนปรับลดอะไรมากมายครับผมจะโดนปรับสกิล2ของมันนะครับคือสกิลความอาฆาตสีเงินครับสกิลนี้คือสกิลปามีดออกไปครับผมแล้วก็จะลดเกาะแล้วก็ทำดาเมจนะครับผมแต่ตอนนี้คือมันโดนปรับให้ดาเมจตอนที่เราปามีดออกไปครับลดลงนะครับผมจาก 140% นะครับอยู่ที่ 120% ตอนนี้นะครับผมถามว่ามันมีผลมากไหมผมว่าไม่ค่อยมีผลมากกับสกิลนี้ที่โดนปรับลงอะว่าหลักๆที่เราใช้สกิลนี้เวลาเราเล่นเบลดนะครับเราต้องการแค่ให้มันเจาะเกาะแล้วเราก็ไปตีธรรมดาอยู่ดีมันลดดาเมจตอนที่ปาลงแต่ว่ามันก็ยังเจาะเกาะเหมือนเดิมครับผมไม่น่ามีผลมากอะไรครับแต่ว่าก็ถือว่าโดนเนิร์ฟลงนั่นเองนะครับสำหรับเบลดในแพทนี้ตัวต่อไปที่โดนปรับนะครับตัวนี้จะเป็นซับตัวเอกของเกมนี้เลยครับก็คือตัวแมนทิสนั่นเองครับมันโดนปรับสกิลควบคุมพลังจิตให้โหดขึ้นนั่นเองโหดขึ้นในที่นี้คือยังไง
คือเวลาเราใช้สกิลใส่ศัตรูเนี่ยครับศัตรูก็จะยืนนิ่งๆทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วเราก็จะได้รับเกราะป้องกันดาเมจมา 50% นะครับคือเราจะได้รับเกราะมา 50% นั่นแหละแต่ในแพทนี้มันถูกปรับให้เป็น 60% ครับผมนะแต่ว่าสถานะทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมแต่แค่ถึกขึ้นตอนที่เราใช้อันตินั่นเองครับผมตัวต่อไปเลยนะครับตัวนี้คือจะเป็นราชาแห่งวากันดาครับนั่นก็คือแบ็คแพนเตอร์นั่นเองตัวแบ็คแพนเตอร์ในแพทนี้โดนบัฟให้เก่งขึ้นนะครับผมจากที่สกิลเงาเสือดำของเขานะครับที่จะลดเวลาคูลดาวน์นะครับจาก8วินาทีเหลือแค่7วินาทีนะครับแล้วก็ปรับระยะเคลื่อนที่นะครับจากเดิม550หลาเป็น650หลาหมายความว่าสกิลเนี่ยครับมันจะพุ่งได้ไกลกว่าเดิมนะครับแล้วก็ปรับความกว้างจากเดิมนะครับ240หลาเป็น275หลาครับนั่นก็หมายความว่าตัวเนี้ยครับมันจะทำดาเมจได้กว้างขึ้นนะครับในสกิล2ของแบ็คแพนเตอร์แล้วก็ยังโดนปรับนะครับสกิลอันติหรือสกิลนักล่าอมหิตนะครับให้แรงยิ่งขึ้นนะครับจากเดิมอยู่ที่350หน่วยตอนนี้แรงยิ่งขึ้นเป็น500หน่วยโอ้โหโดนปรับเยอะมากครับแบ็คแพนเตอร์ถือว่าโหดขึ้นมากในแพทนี้นะครับอันติทีนี่ขี้กระจายกันเลยฮะไปเดี๋ยวเราไปกันต่อไปเลยฮะตัวสุดท้ายที่โดนปรับในแพทนี้ครับคือเลดี้ชิปตัวนี้ผมอ่านคร่าวๆแล้วมันโดนบัฟให้เก่งขึ้นนั่นเองครับอ่ะมันจะโดนบัฟอะไรให้เก่งขึ้นเดี๋ยวเราไปชมกันครับเลดี้ชิปในแพทนี้นะครับมันถูกปรับให้สกิลนิมิตดาบเทพนะครับเวลาเราปาดาบไปครับมันจะปรับโบนัสดาเมจจากเดิม 75% นะครับผมเป็น 100% เลยนะอู้ซึ่งถือได้ว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะมากครับจาก75เป็น100นะครับผมแล้วก็ถูกปรับให้สกิลดาบเงาโจมตีนะครับผมปรับดาเมจพื้นฐานนะครับจากเดิมนะครับผมอยู่ที่175หน่วยนะครับเป็น280หน่วยยิ่งเท่เพิ่มขึ้นมาเท่าตัวครับผมบอกเลยว่าเลดี้ชิปในแพทนี้ต้องโหดมากๆแน่นะครับเหมือนกับแบ็คแพนเตอร์นั่นแหละนะซึ่งแพทนี้นะครับไม่ได้มีแค่ฮีโร่นะครับที่โดนปรับให้อ่อนลงหรือว่าโดนบัฟให้เก่งขึ้นมีไอเทมด้วยนะครับผมที่โดนปรับให้อ่อนลงนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นไอเทมอะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันครับผมไอเทมชิ้นแรกนะครับเป็นไอเทมโจมตีเวทนะครับของสายเวทคือคัมภีร์ศาสตร์มืดนะครับเป็นคัมภีร์ตัดเลือดนั่นแหละนะครับผมมันปรับโบนัสดาเมจนะครับจากเดิม 6% นะครับตอนนี้เหลือแค่ 5% เองครับผมซึ่งโดนปรับลงมาถึง 1% ถามว่าเยอะไหม 1% มันก็เยอะอยู่นะถ้ามันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมต่อไปนะครับเป็นไอเทมเกราะเกียรติเทพนะครับตัวนี้นะครับโดนปรับค่า HP นะครับจากเดิมอยู่ที่ 1,000 HP เหลือแค่900นะครับผมโดนปรับลดลงมาถึง100 HP นะครับแล้วก็ปรับดาเมจต่อวินาทีนะครับผมจาก50หน่วยนะครับเป็น35หน่วยนะครับผมโอ้โหโดนเนิร์ฟลงมาบอกเลยว่าทั้งเดอะติงทั้งเกราะเนี่ยมันต้องออกคู่กันอยู่แล้วคราวนี้โดนเนิร์ฟลงมาหนักเลยครับคราวนี้เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับรีวิวในแพทนี้นะครับหลังจากที่ได้ฟังรีวิวกันแล้วเนี่ยก็ไปพิจารณากันเอาเองนะครับว่าเราควรจะเล่นตัวไหนหรือว่าไม่ควรจะเล่นตัวไหนดีแต่ที่จริงแล้วมันก็ไม่มีผลหรอกครับเขาปรับให้เกมมันสมดุลแค่นั้นเองมันก็ยังเล่นได้ทุกตัวปกติเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่เพียงแค่เราต้องปรับเปลี่ยนการเล่นของเราให้เข้ากับแพทใหม่ให้เข้ากับสถานะใหม่ที่โดนปรับมาสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเพื่อที่ติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆของ Channel เราสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย